มาต่อที่แผน2นะแผน2บอกว่าช่วงอายุ50ต้องการมีเงิน10ล้านแต่ช่วงระยะเวลาของการฝากจะเริ่มต้นเมื่ออายุ36ถึง4038 39และ40นั้นช่วงนี้จะมีการฝากเงินเท่าๆกันเป็นระยะเวลา5ปีเรียงติดต่อกันโดยที่ผลตอบแทนกำหนดไว้ว่าอยู่ที่ 3.5% นะคะในแผนนี้ขอใช้ 3.5% ตลอดระยะเวลาของการคำนวณก็ของทั้งหมดของบนเส้นเวลานี้นะก็จะใช้เรทเดียวคือ 3.5% นั้นก็ทำคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยโดยเริ่มต้นจากเราปรับมูลค่าเงินเป็นตอนอายุ40ก่อนเพราะเราจะฝากเงินถึงอายุ40เราก็อยากรู้ว่าเงิน10ล้านเมื่ออายุ40เราต้องมีเงินเท่าไหร่นะคะเราก็จะหา PV ของเงิน10ล้านโดยนะคะลดมูลค่ามันด้วย N จาก50ถอยไป40ก็คือแทน N เป็น10ก็ได้เป็น10ล้านหาร 1.035 นะคะใช้ดอกเบี้ยที่ 3.5% เดี๋ยวเขียนที่ทำให้ดูก่อน 1.035 ยกกำลัง10ก็จะได้เงินมูลค่าเงินนะคะที่อายุ40อยู่ที่7ล้าน 89,188.14 นะคะอันนี้คือปัดเนาะจาก137เป็น14คราวนี้เราก็จะเอาเงินก้อนเนี้ยไปหาว่าเราต้องฝากเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็ใช้เครื่องคิดเลขการเงินเลยแล้วกันนะคะเพื่อหาค่าของเงินฝากเท่ากันนั่นก็คือตัวแปร PMTโดยเราจะแทนค่าต่อไปนี้มี N มี IY มี PV มี PMT แล้วก็มี FV โดย FV ที่เราอยากจะได้คือค่านี้ 7,089,188.14 นะคะN ฝากทั้งหมด5ปีก็แทนเป็น5 I อยู่ที่ 3.5 PV ไม่มีให้เป็น0นะคะ Compute PMT ออกมานะเดี๋ยวกดโดยหา F หา PV ของเงิน10ล้านก่อนนะครูก็เคลียร์ก่อนจากสมการเนี้ยถ้ากดโดยเครื่องคิดเลขการเงินเป็นการเช็คคำตอบอีกรอบก็ได้เนาะเราก็แทน10ล้านมีอะไรอยู่ตรงนี้สันกระดาษโทษที10ล้านเป็น FV 3.5 เป็น I 10เป็น N Compute PV ได้เลขนี้ออกมาตรงกัน 7,089,000 แล้วเอาตัวเนี้ยแทนต่อเป็น FV นะแล้วก็แทนตามนี้เลยนะใส่0ที่ PV ใส่ 3.5 ที่ I ใส่5ที่ N Compute PMT นะคะก็จะได้เป็น 1,322,001.54 นะคะซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องใช้เงินรายปีปีละ 1,322,001 บาทนะคะ.54 สตางค์ถ้าเราฝากทั้งหมด5งวดเนาะเราก็จะใช้เงินรวมทั้งหมด 6
ล้าน611,769นะคะซึ่งเงินก้อนเนี้ยเมื่อครบ40ปีมันจะเท่ากับ7,89,188.14นะคะแล้วเงินก้อนนี้เมื่อทิ้งเอาไว้ในบัญชีนะคะจนถึงอายุ50มันจะกลายเป็น10ล้านนะคะเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยแทนเป็น PV ต่อได้ลองเช็คดูเนาะแทนเป็น PV ด้วย i 3.5นะคะ10ปีก็ n เป็น10นะคะ PMT ให้เป็น0คอมพิวออกมาเดี๋ยวก่อนอาจารย์ทำถูกไหมอาจารย์ทำผิดต้องแทนด้วยตัวนี้โทษทีนะ7,89,188.14นะคะเงินก้อนนี้เมื่อทบด้วยดอกเบี้ยเนี่ยปีละ1,300,000มันจะกลายเป็น7ล้านเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยอาจารย์ก็เลยตรวจอีกทีนึงว่าเมื่อ1,300,000เนี่ยครบ5ปีแล้วนะคะ FV มันเป็นตัวนี้แล้วเอา FV ตัวเนี้ยไปคิดต่ออีก10ปีเนาะก็แทนเป็น PV นี่0นะคะ i เท่าเดิม n เป็น10 compute FV มันก็ออกมาเป็น10ล้านนะคะดังนั้นจากทั้ง2แผนนี้เราก็จะเห็นว่าแผนแรกดีกว่าเพราะว่าใช้เงินรายปีปีละล้าน2นะคะ5ปีเป็นเงิน6,44,000แต่แผน2ใช้เงินรายปีปีละล้าน3นะคะและถ้าคิดเป็น5ปีก็คือใช้เงินไปทั้งหมด6ล้านกว่าดังนั้นอยากได้เงิน10ล้านให้ใช้แผนแรกดีกว่าเพราะว่าเราใช้เงินฝากที่น้อยกว่านะคะก็เทปนี้ก็ขอจบแค่นี้